สบายดีท่านผู้ชมมามาพงภูเขาส่องฝนเนาะแบบนี้เป็นประจำกับข้าพเจ้าส้มไทยซีสวัสดหรือว่า VJ ส้มเนาะเจ้าและพงกับอาวิเจเพิ่งเนาะหรือว่าเพชรมอนอีทพรนั่นเองมาพบกับเราแบบนี้ครับห้องว่าพวกเขาจะนำเอาใจซาลามนมวนสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้ตั้งแต่เวลาดีๆ 4:00 น 5:00 นทางลาว PS TV เจอพวกเฮากันอย่างแน่นอนเนาะเจ้าเนาะเพราะว่ารายการนี้จะสร้างแต่ความมวนความเฮฮาเพราะว่าในเนื้อว่าในรายการของพวกเฮานี้จะเป็นรายการตลกมีซาลาปนไปด้วยความที่ว่าซีซั่นของความบันเทิงต่างๆแบบนี้เนาะบอกว่าจะเป็นอันข่าวบ่ค่ะนิวยังก็breaking news เนาะบอกว่ารายการตัวเองแดงก็มีเมคอัพจีเซนโบสิเนาะแล้วก็ละครพวกเฮาเนาะให้เฮฮา5นาทีสามารถเลือกชมกันได้เนาะตามใจอ๋ออย่างโอ้ยเจ็บเส้นเนาะโอ้แม่นแล้วซึ่งว่าเพิ่นเอาแต่ขับท่ามาแต่ละอาทิตย์นี้ก็บ่ให้ว่าเนาะบ่ซ้ํากันเลยเนาะรอไปเบิ่งคลิปของเพิ่นเนาะตั้งแต่คลิปอังกฤษจนว่าฮอดคลิปปัจจุบันเนาะแต่ละคําถามที่ว่าพวกเพิ่นเอามาลิ้นกันเนาะมันจะบ่ได้ซ้ํากันจักน้อยกันเลยเนาะบ่ฮู้ว่าเขาเอาสมองนี่ไปคิดได้แนวใดมื้อนี้เนาะก็จะไปเบิ่งละครของเฮาเนาะเฮาก็ต้องมาฮู้ซาลาของเฮาเมื่อก่อนเนาะแม่นแล้วเนาะส้มเอาหยังมาฝากท่านผู้ชมเจ้าแต่ละอาทิตย์เฮาจะมีซาลาต่างๆบ่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพเมนการออกกําลังกายต่างๆหรือจะเป็นสมุนไพรต่างๆแต่มื้อนี้เฮาจะมาแป๊กนิดนึงเนาะเฮาจะมาบอก10ต้นไม้มงคลที่ว่าปลูกอยู่ตามบ้านแล้วจะเฮ็ดให้บ้านเฮานี้เฮ็ดให้ครอบครัวเฮาซั่นๆเนาะมีความสุขมีความเจริญมีหยังแด่มื้อนี้ต้องมาเบิ่งกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าท่านผู้ชมเนาะ10ต้นไม้มงคลที่จะมาบอกในมื้อนี้มีหยังแด่เฮาจะมาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมต้นนบีนั่นก็คือต้นมากยมเฮาจะอ่านไปก่อนเนาะเพิ่นเนาะว่ามีต้นไม้ได้แดดจากนั้นเฮาจะมายกตัวอย่างว่าแต่ละสนิดนี่มีความสําคัญแล้วก็มีความมงคลแนวได้ทําอีกก็คือต้นมากยมที่สร้างคือต้นมากม่วงที่สร้างก็คือต้นมากนี้ตัวที่4ก็คือต้นมากข้ามเพิ่งตัวที่5ต้นคูนหรือว่าต้นดอกคูนนั่นแหละเนาะแล้วก็ตัวที่6ก็คือต้นกล้วย7หมาก็คือต้นไผ่8หมานั่นก็คือดอก3ปีต้นดอก3ปีดอกไม้3ปีหั่นเจ้าไม่แล้วแล้วก็ตัวที่9คือดอกเข้มและที่10สุดท้ายนั่นก็คือต้นดอกเศรษฐีเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ละดอกอ่ะฟังแต่ชื่อเฮาก็ฮู้แล้วว่ามันมงคลแม่นแล้วเนาะสิ่งที่แบบว่าลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายทั้งปวงมีสิบ่เนาะตามความเชื่อถือของเราเฮาแม่นแล้วมื้อนี้เฮาจะมายกตัวอย่าง3สนิดต้นไม้3สนิดที่ว่ามีความมงคลนี้แม่นแล้วเฮามาเริ่มต้นทําอีกเลยก็คือต้นมากยมเนาะดังที่เฮาฮู้กันแล้วว่าต้นมากยมนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ว่ากินมากสามารถกินส้มเป็นแทนส้มเมี่ยงสีใดเพิ่มมื้อนี้ต้นมากยมนี้หลายๆคนก็ฮู้แล้วก็จะปลูกไว้ตามบ้านนี่น่ะอันนี้มันจะเฮ็ดความเสื้อที่ผ่านมาหรือว่าแต่ก่อนมานั้นก็คือเจ้าว่าเห็นให้คนนิยมส้มซอบเนาะคนนิยมส้มซอบคนฮักคนแพ้แม่นแล้วเนาะแล้วก็มีซื้อเสื้อเห็นให้บ่ให้มีคนมาแบบว่าคิดหายป่องหายได้ว่าซั่นเนาะความเสื้อเนาะสำหรับทางได้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่เนาะมักแบบการค้าการขายบ่อยากให้คนนิยมส้มซอบอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเฮาหรือว่าตัวของเฮาเนาะที่ว่าเฮ็ดเวียกกับผู้ใหญ่แม่นสินะก็ควรจะแบบลองเอาต้นยมเนาะมาปลูกเบิ่งเพื่อว่าให้คนนิยมคนฮักคนแพงสินะตามความเชื่อถือเจ้าแม่นแล้วเนาะอันอีกอันนึงก็คือบอกเลยความเชื่ออีกอย่างนึงแม่นถ้าว่าจะปลูกต้นมากยมนี้แม่นเฮาปลูกพวกต้นยมนี้ไว้ทางทิศตะเวนตกจะช่วยป้องกันพวกพี่ต่างๆนี่ได้อีกตามความเชื่อถือแม่นแล้วเนาะจะเอาตัวต่อไปเลยจะเอาตัวต่อไปก็คือต้นมากม่วงครับผู้ชมต้นมากม่วงนี้คือเส้นที่ว่าต้นมังยมเนาะคือว่าเขาจะปลูกไว้กินมากอากาศต่างๆมันเป็นหน่วยสุกหน่วยดิบก็ได้อันนี้กินเป็นส้มเมี่ยงสีก็ได้อันถ้าว่าบ่อยากปลูกต้นใหญ่เนาะต้นมะม่วงน่ะสามารถปลูกต้นมะม่วงที่ว่าเป็น3ฤดูเพราะว่ามันจะต้นเตี้ยมันต้นเตี้ยสามารถปลูกได้หน้าบานได้เจ้าอันนี้มีความเชื่อถือกันมาแต่ดนคือสมัยก่อนก็คือว่าหากปลูกต้นมากม่วงไว้ทางทิศตะข้องบ้านแล้วจะเฮ็ดให้ผู้อยู่อาศัยหั่นเนี่ยบ้านนั้นมีความร่ํารวยยิ่งขึ้นอันนี้นี่มีความเชื่อถือแบบนี้ล่ะก็จะช่วยป้องกันบ่ให้มีคนมาลังควานมาบังเบียดเสียดสีแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาสหายไปสิเฮาได้ว่าซั่นเพิ่งโอ้อันนี้ก็เป็นการดีเนาะเพราะว่าอันนี้น่ะจะเป็นการแบบว่าลีกเลี่ยงจากอันแบบคนน่ะคนบางเบียดว่าซั่นๆเนาะแม่นแล้วแม่งสีต่างๆเนาะตัวนี้เป็นการดีแล้วก็เฮ็ดให้เฮาร่ํารวยกันอีกแม่นแล้วเนาะเจ้าการเฮ็ดการค้าการขายอยู่เนาะอยากแบบ
ยักลำยักรวยลองไปปลูกต้นมะม่วงทางที่ตะเวนใต้มันบ่ทางที่ใต้ใต้เนาะที่ใต้เนาะบ่มีเนาะที่ตะเวนใต้จ้าอันนี้ก็เว้าเรื่องของหัวกันไปแล้วนะผู้ชมเนาะตัวต่อไปและตัวที่3ที่เฮายกตัวอย่างมานั้นคือต้นมากมีส่วนต้นมากมีนี่ตามความเชื่อของคนนะบุงหาเราจะเชื่อว่าการที่ว่าปลูกต้นมากมีนี่จะเห็นให้ผู้อยู่อาศัยนี่ได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นมีคนอุปถัมภ์แล้วก็ช่วยมีคนช่วยเหลือสรรเสริญสามารถป้องกันภัยอันตรายได้แล้วก็เจ้าคนสหายไปซี่ได้เซนเดียวกันแล้วก็อันนี้นี่ควรเลือกปลูกทางทิศตะวันตกเสียงใต้จะดีที่สุดโดยให้หัวหน้าครอบครัวนี่เป็นคนลงมือปลูกแล้วจะให้ผลได้ดีที่สุดว่าซั่นเพิ่งเจ้าอันนี้ก็ต้องให้พ่อแล้วเนาะไม่พ่อปลูกให้เอาแดดต้นมักมีเนาะแม่แล้วเนาะเพราะว่าฟังแต่ว่ามักมีเนาะมันก็ต้องแบบมีหางมีมีแม่แล้วแบบมีจังอันที่ว่าขึ้นไปว่าซั่นซะแม่แล้วฟังแต่ซื้อกระมงคนกันแล้วนะทางผู้ชมเนาะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็มีอยู่10ข้อเลยกันเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่มคิดออกอันนึงน่ะถ้าว่าอยากให้มีคนหักคนแผงก็ต้องปลูกต้นหักเนาะไว้หน้าบ้านพอกับต้นมักหยมเนาะก็จะได้แบบนิยมซอมๆแล้วก็หักกระแพงไปน้ําสินะสําหรับคนได้ที่แบบคัดเคลื่อนแฟนบ่สิก็ลองต้นปลูกตัวอันนั้นปลูกต้นดอกหักเบิ่งบางทีอ่ะจะได้อันนั้นความหักดีๆเข้ามาแม่แล้วเนาะเอาถ้าเพิ่งไปลองปลูกบางนอกบางเทื่อจะมีคนหักคนห่วงเพิ่มขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วมั้ยล่ะเพิ่งยังโซดอยู่โอ๊ยตายบ่แม่นบ่ออลิกาบ่ว่าเอาซันเดี๋ยว1เว้าไปละนี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มงคล10สนิทที่เฮามาฟังมาตอนในมื้อนี้ถ้าว่าผู้ใดที่ว่ามีต้นไม้ในรายการนี้แล้วที่ว่าอยากฮู้ว่ามงคลแนวใดก็สามารถเสิร์ชเข้าไปเบิ่งอีกตึมอยู่ที่ Google ได้เนาะเพราะว่าเฮาจะเอามาให้ครบกับบ่ได้เพราะเวลาของพวกเฮาก็มีจํากัดแดเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านได้รับสุ่มละครต่อไปได้อีกแต่ว่าต้นไม้ทุกๆอย่างเนาะที่ว่าพวกเฮานํามาเสนอในมื้อนี้ก็สามารถซื้อซื้อต่ําทองตลาดแล้วก็อันบอทีว่าเขาเจ้าค่ายเลี้ยงไม้ต่างๆเนาะเขาเจ้าจะเพาะผ่านไว้เฮาเป็นบอถ้าว่าทานได้ทีว่าอยากได้ก็สามารถไปซื้อซื้อได้ราคาก็บ่แพงแท้ว่าเป็นต้นไม้บุญมุ่งคุณอีกแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าเฮาก็โอ้ก็ลงกันมาไล่แล้วเนาะเพิ่งเนาะเฮานําพาท่านผู้ชมไปภาคชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมากับระยะต่อไปนั่นก็คือระยะละครจีเซไปกันเลย